สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ complex and polar form นะครับนี่จะเป็นข้อที่ผมได้ครับก็คือข้อ9โจทย์เขาก็จะพูดถึงแรงดันไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับนี่เขาจะระบุมาเป็น110โวลต์115โวลต์หรือ120โวลต์นะครับก็คือเขาจะพูดว่าแรงดันที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารากที่2ของไฟฟ้านะเขาก็จะให้สูตรมานะเป็น VRS เท่ากับ square root 1ส่วน t indicate vm ยกกำลัง2 cos ยกกำลัง2คูณด้วย omega t dt นะครับแล้วก็เขาจะกำหนดมาเป็น t เท่ากับคาบของรูปคลื่นครับ vm เท่ากับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดแล้ว omega จะเท่ากับความถี่ของรูปคลื่นครับ f เท่ากับ60เฮิรตซ์ครับในอเมริกาเหนือก็จะแบ่งเป็นข้อ a และข้อ b นะครับก็คือข้อ a จะเป็นการพิสูจน์สูตรนะครับส่วนข้อ B จะเป็นการหาแรงดันไฟฟ้าสูงสุดจากสูตรที่พิสูจน์มานะครับ A นะครับ VRMS เท่ากับ square root 1ส่วน t indicate vm ยกกำลัง2 cos ยกกำลัง2คูณด้วย omega t dt นะครับก็จะได้เป็น square root vm ยกกำลัง2ส่วน t indicate cos ยกกำลัง2 omega t dt นะครับก็จะเป็นsquare root vm ยกกำลัง2ส่วน t integrate cos ยกกำลัง2คูณด้วย2 pi ft dt นะครับก็จะได้เป็น square root vm ยกกำลัง2ส่วน t integrate cos ยกกำลัง2คูณด้วย2 pi 1ส่วน t นะครับ dt ครับก็จะได้เป็น square root vm ยกกำลัง2ส่วน t integrate 1ส่วน2คูณด้วย1บวก cos 2คูณด้วย2พาย1 t ส่วน t dt นะครับ vrms ก็เท่ากับ square root vm ยกกำลัง2ส่วน t วงเล็บ1ส่วน2 integrate บวก1ส่วน2 cos คูณด้วย4พาย t ส่วน t นะครับ integrate ก็จะได้เป็น square root vm ยกกำลัง2ส่วน t วงเล็บ1ส่วน2 t ลบ0บวก1ส่วน2 cos 4 pi ส่วน t ครับลบ1ส่วน2 cos 4 pi t ส่วน t นะครับจะเท่ากับ square root vm ยกกำลัง2ส่วน2บวก1ส่วน2 vm ยกกำลัง2ส่วน t ลบ1ส่วน2 vm ยกกำลัง2ส่วน t นะครับ vrms ก็เท่ากับ vm ส่วนด้วย square root 2นะครับอันนี้ค่า b นะครับจากสูตรข้างต้นนะครับก็จะเป็น vrms เท่ากับ vm ส่วนด้วย square root 2นะครับก็จะเอาค่าของ110โวลต์115โวลต์ก็120โวลต์มาแทนตามลำดับนะครับก็จะเป็น110โวลต์เท่ากับ vm ส่วนด้วย square root 2นะครับอันนี้ทำการย้ายข้างสมการนะครับ vm จะเท่ากับ110คูณด้วย square root 2 vm จะเท่ากับ 155.56 นะครับต่อไปเป็นของ115โวลต์นะครับ115ก็จะเท่ากับ vm เท่ากับส่วน square root 2นะครับเราทำการย้ายข้างสมการนะครับ vm จะเท่ากับ115คูณ square root 2นะครับ vm จะเท่ากับ 162.63 โวลต์นะครับและ120โวลต์นะครับจะเป็น120เท่ากับ vm ส่วนด้วย square root 2นะครับทำการย้ายข้างนะครับ vm จะเท่ากับ120คูณด้วย square root 2ครับ vm จะเท่ากับ 169.7 โวลต์ครับนี่จะเป็นการพิสูจน์ครับนี่จะเป็นพิสูจน์ในเครื่องคิดเลขครับเพราะมันเป็นการบวกลบกันธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นข้อที่21นะครับคือใส่แหล่งที่ซับซ้อนที่เหมาะสมลงในวงจรในรูปที่ 10.50 และเพื่อใช้กำหนดนิพจน์สถานะคงตัวสำหรับ ICT และ VCT นะครับห้าจ่าย 20T จากรูปวงจรนะครับก็จะเท่ากับ5 cos 20 ลบ90 องศานะครับจะเท่ากับ
5มุมลบ90 องศานะครับ ZR จะเท่ากับ5 โอห์มนะครับ ZC เท่ากับลบ J ส่วนโอเมก้า C นะครับจะเท่ากับลบ J ส่วนด้วย20 คูณ 0.13นะครับ ZC จะมีค่าเท่ากับลบ2จุดลบ J 2.6ครับ ZEQ จะเท่ากับ ZR บวก ZC นะครับจะเท่ากับ5บวกด้วยลบ J 2.6ครับก็จะเป็น5ลบ J 2.6หรือจะเท่ากับ5.64มุมลบ0.48นะครับอันนี้วิธีการหารครับค่าจริงก็จะเป็น5ยกกำลัง2บวกลบ2.6ยกกำลัง2ทั้งหมดติดสแควร์รูทนะครับก็จะได้เป็นสแควร์รูท25บวก6.76นะครับจะได้เป็นสแควร์รูท31.76นะครับจะมีค่าเท่ากับ5.64นะครับส่วนมุมแก้เป็นอาร์คแทนลบ2.6ส่วน5มุมจะได้กับลบ0.48นะครับต่อมาจะเป็น ICT นะครับจะเท่ากับ V ส่วนด้วย ZEQ นะครับจะได้เท่ากับ5มุมลบ90ส่วนด้วย5.64มุมลบ0.48นะครับเราเอาค่าจริงมาหารกันแล้วก็เอามุมมาลบกันนะครับจะได้เป็น5ส่วน 5.64 มุมลบ90ลบ0.48นะครับICT จะได้เท่ากับ0.8872มุมลบ 89.52 แอมป์นะครับมาเป็น VCT นะครับจะเท่ากับ ICT คูณด้วย ZEQ นะครับจะได้เป็น0.8872มุมลบ 89.52 คูณกับ 5.64 มุมลบ 0.48 เราเอาค่าจริงมาบวกมาคูณกันนะครับเรามุมมาบวกกันก็จะได้เป็น 0.8872 คูณด้วย 5.64 มุมลบ 89.52 บวกกับมุมลบ 0.48 นะครับ VCT แล้วกับ5มุมลบ90โอห์มครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ MATLAB นะครับอันนี้จะเป็นการต่อการตั้งค่าการกดดันและการดูค่าของ MATLAB นะครับต่อไปจะเป็นการพิสูจน์ MATLAB นะครับสักครู่นะครับ MATLAB รี
อันนี้จะเป็น MATLAB ข้อที่21นะครับอันนี้ก็จะออกมามีความคลาดเคลื่อนนะครับมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.1 นะครับตรงค่าของ i นะครับส่วนค่าของ v จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ0.0002 นะครับก็จะคลาดเคลื่อนตามค่าพายในแรงดันนะครับตามที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้บอกไว้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ